นี้อยู่กับผมป้องเองนะครับวันนี้ผมจะมาทำยำปลากระพงขั้นตอนแรกเราต้องหั่นไอ้นี่เรียกว่าอะไรไม่รู้มันคืออะไรอ่ะไม่รู้หัวหอมไม่อันนี้แหละต้นหอมหั่นใหญ่จังแล้วแต่ต้องหั่นใหญ่ๆแหละให้น้องคำติดคอเป็นหอมหั่นไม่ถนัดเลยทำไมพ่อครัวบ่นจังเลยมันยากอ่ะมือเกลียวเกลียวไม่มีนิ้วมันจะกินได้ไหมเนี่ยได้อยู่แล้วนะไม่มีพิษหรอกทำไมหอมชิ้นใหญ่จังถ้าเปียวไม่อยากทำหอมสไลด์แล้วแต่จัดไปแป๊บยำปลากระป๋องนี่คาดว่าจะเสร็จกี่ชั่วโมงทำเสร็จคุกเสร็จเดี๋ยวก็เสร็จเลยนั่นแหละน่าจะประมาณไม่ถึง5นาทีอันนี้2นาทีแล้วนะนั่นแหละร้อยไม่นานหรอกทำไมหั่นหอมชิ้นใหญ่จังชอบชิ้นใหญ่ๆเหรอกินได้โอเคตามสะดวกเพียงมีในโรบายไม่ทำหอมสไลด์ต่อไปเป็นพริกนะครับใส่แค่2เม็ดพอนะครับใส่มากกว่านั้นจะเผ็ดทำไมชิ้นใหญ่จังเพื่ออะไรที่ใส่พริกต้องหั่นอะไรต้องหั่นชิ้นใหญ่เอาเยอะไหมเนี่ยใช้เยอะไหมเนี่ยตะไคร้นะครับตะไคร้แค่ใช้แค่อันเดียวก็พอหั่นหัวหั่นหัวนี่ก่อนจะหั่นออกแข็งมากหั่นไม่เข้าวิ่งหั่นไปเรื่อยเลยจะได้ใช้ไหมเนี่ยไม่รู้มันหั่นกรอบมากเลยตะไคร้อย่างกับไม้ใช้เยอะไหมตะไคร้นะครับอย่าเพิ่งคุกอย่าเพิ่งอะไรนะครับโอ้ดูชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะและอร่อยอร่อยดูเนื้อเยอะถึงจะไม่ได้เยอะต่อไปต้องใช้มะนาว2ลูกแต่ผมหยิบมาแค่ลูกเดียวเอ้ยหั่นออกเลยหั่นมะนาวอย่างมะกรูดอย่าเพิ่งบีบหั่นให้ครบก่อนโอ้ยหยุดลื่นจะ5นาทีแล้วยังไม่ได้กินเลยอ่ะยังไม่ถึงขั้นไหนเลยอ่ะต่อไปก็แค่แกะปลากระป๋องไม่มีอะไรมาก
ใช้ช้อนให้เป็นประโยชน์นะครับอ๋อต้องเป็นแบบนี้เหรอครับใช่ครับใช่ครับมะนาวมันบีบยากใช้ช้อนให้เป็นประโยชน์อือหือขยะทิ้งขยะพวกนี้บีบยากมากเลยครับต้องกินเม็ดมันด้วยเหรอก็ถ้าเกิดจับมาตั้งแยกเม็ดออกมันจะเสียเวลาทำไมจะรีบไปไหนมันจะเสียเวลาตั้งเวลาไว้5นาทีแล้วยังไงต่อใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาเท่าไหร่อ่ะน้ำปลาใส่แค่2ช้อนพอนะครับต่อไปผงชูรสใส่เยอะไหมไม่ต้องเยอะมากนะครับเยอะแล้วนะอยู่ประมาณนี้ยังไงต่อต่อไปเตะปลาตักสองเถอะกระป๋องมันใช้ยี่ห้ออะไรอ่ะยี่ห้ออะไรก็ได้ฮะไอ้เปิดเลยเออเขียนไม่ออกใครสอนแกะปลากระป๋องอ่ะมือมันลื่นอ่ะมันเปิดมะนาวอ่ะเขียนไม่ออกแกะออกไปต้องใช้ยี่ห้ออะไรไหมใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเปิด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 ยากกล่องกล่องครับกล่องครับเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วครับก็หนึ่งขั้นตอนการคนนะครับไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่คลุกนะครับคลุกต้องคลุกดีๆนะครับไม่งั้นเนื้อปลามันจะเละเสร็จยังต้องชิมไหมเสร็จแล้วครับมาถึงเวลาชิมอร่อยนะอะไรครับแต่เตือนไว้ก่อนนะครับช้อนที่เราตักอาหารมาชิมแล้วอย่าใส่ลงไปในอาหารใหม่มันจะไม่เป็นผลดีต่อผู้ที่กินสวัสดีครับ